สวัสดีค่ะพบกับ Ford เก๋ Channel Ford Auto Gallery สาขาพระประแดงนะคะวันนี้เก๋จะพามาดูนะคะรถด้านหลังนะคะแต่งนะคะพร้อมส่งมอบให้กับคุณลูกค้านะคะเราไปดูกันค่ะว่าแต่งสไตล์ไหนนะคะก่อนเราจะไปชมนะคะฝากลูกค้านะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะรถที่เห็นนะคะเป็น Ranger นะคะ XL Passport นะคะราคาขายอยู่ที่ 692,000 นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล6สปีดนะคะเครื่องยนต์ 2.2 ให้กำลังแรงม้าอยู่ที่160แรงม้าแรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตรนะคะรุ่นนี้มีทั้งหมด4สีนะคะสีที่เห็นเลยนะคะเป็นสีแดงสีขาวสีดำสีบอลเงินนะคะคันนี้นะคะแต่งหน้าเป็น F150 Spider นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเป็นแบบไหนค่ะมาอยู่ในส่วนของตัวฝากระโปรงเลยนะคะที่เห็นเลยนะคะเราติดตั้งเป็นสกู๊ปทรงฟิตนะคะทำเป็นสีแดงตัดกับสีดำด้านนะคะพร้อมด้วยโลโก้แรดนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวกระจังนะคะตัวกระจังเราเป็นติดตั้งเป็น F150 Spider นะคะในส่วนของตัวกระจังนะคะตัวอักษรนะคะ FORD เป็นสีแดงนะคะตัดกับสีดำด้านนะคะพร้อมด้วยไฟจิ๋วนะคะ3จุดตัวไฟจิ๋วนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าเป็นสีขาวหรือเป็นสีเหลืองมาในส่วนของตัวกันชนด้านล่างตัวนี้เราทำสีด้วยนะคะเป็นสีแดงนะคะเพื่อให้ตัดกับตัวรถนะคะเพิ่มความสปอร์ตหรูหราดุดันเข้าไปนะคะนะในส่วนของตัวชุด F150 Spider ก็จะมีตัว C ตัว C ตัวนี้เป็นตัวเล็กนะคะถัดลงมาเลยนะคะก็จะเป็นไฟตัดหมอกนะคะ XL Passport รุ่นนี้ไม่มีไฟตัดหมอกนะคะเราก็ทำการติดตั้งให้กับลูกค้ามาอยู่ในส่วนของตัวโคมไฟเลยนะคะโคมไฟของ XL Passport รุ่นนี้นะคะเป็นโคมไฟมัลติรีเฟคเตอร์เราก็ทำการอัปเกรดนะคะเป็นโคมไฟมาแต่งนะคะในตัวของโคมไฟนะคะก็จะมีคีบ3ขีดนะคะพร้อมด้วยไฟเดย์ไลท์นะคะส่วนลูกแก้วนะคะคันนี้ใส่เป็นเลดอายสีแดงนะคะพร้อมด้วยวงแหวนนะคะเป็นทรงกลมลูกแก้วลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะแล้วก็ส่วนวงแหวนลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าเป็นทรงกลมหรือเป็นทรงเหลี่ยมมาพร้อมกับฝาข้อไฟหน้านะคะกันกระแทกกันลอยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันค่ะว่าติดตั้งอะไรเพิ่มค่ะมาอยู่ในส่วนของด้านข้างตัวรถเลยนะคะที่เห็นเลยก็จะเป็นคิ้วล้อ6นิ้วนะคะคันนี้เลือกแบบไม่มีหมุดนะคะเพื่ออยู่ในส่วนของแม็กและยางนะคะ XL Passport เป็นแม็ก17นะคะติดตั้งจากโรงงานเราก็ทำการเปลี่ยนนะคะเป็นแม็ก16นะคะลายของ Oasis นะคะเป็นลายกังหันนะคะส่วนยางนะคะไซส์ยางอยู่ที่26570R16ยางเป็นของมอนเตอร์นะคะ AT3 นะคะเรามาอยู่ในส่วนของตัวหลังคานะคะเราติดตั้งให้เป็นราวหลังคานะคะสีดำด้านนะคะมาพร้อมกับกันสาดนะคะกันสาดเราให้ช่องแคปด้วยส่วนฟิล์มนะคะฟิล์มเราให้เป็นฟิล์มเซรามิกเกรดพรีเมียมมาพร้อมกับเบ้ากันรอยนะคะแล้วก็ที่เห็นทั้งด้านหน้าถึงด้านท้ายเลยนะคะก็จะเป็นสติกเกอร์นะคะสติกเกอร์นะคะเรามีลายให้ลูกค้าเลือกนะคะส่วนคันนี้นะคะติดเป็นเรนเจอร์นะคะตัดด้วยอักษร Y-Tag นะคะมาอยู่ในส่วนของตัวฝาครอบฝาถังน้ำมันนะคะอันนี้กันรอยในส่วนของตัวโลบาเหล็กนะคะตัวนี้เป็นโลบาเหล็กแขนยาวนะคะของ Outlander นะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันค่ะว่าเราติดตั้งอะไรเพิ่มไปบ้างค่ะอยู่ในส่วนของด้านท้ายรถนะคะเราติดตั้งเพิ่มก็จะเป็นฝาข้อไฟท้ายนะคะกันรอยกันกระแทกนะคะพร้อมกับมือเบ้ามือเปิดนะคะเราให้เป็นปลายดาบลูกค้านะคะส่วนสติกเกอร์จากด้านข้างนะคะเราติดมาถึงด้านท้ายด้วยนะคะก็เป็นสัญลักษณ์เรนเจอร์นะคะแล้วก็ในตัวของพื้นปูกระบะนะคะพื้นปูกระบะนะคะเราให้เป็นไลเนอร์ของ Ford นะคะมาอยู่ในส่วนของตัวกันชนนะคะ XL Passport รุ่นนี้มีกันชนมาให้แล้วนะคะเราก็ทำการเปลี่ยนนะคะ
เป็นกันชนเหล็กนะคะของ Outlander นะคะพร้อมด้วยห่วงโอเมก้า2ข้างนะคะแล้วก็ไฟ2กรอบป้ายทะเบียนนะคะในยามค่ำคืนนะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะที่เราพิเศษก็คือจะเป็นตัวกล้องนะคะกล้องอันนี้เป็นกล้องถอยนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันค่ะว่าเราติดตั้งอะไรไปบ้างค่ะเรามาอยู่ในส่วนของภายในตัวรถของรุ่น XL Passport นะคะรุ่นนี้นะคะเป็นเบาะผ้าจากโรงงานนะคะเราก็ทำการอัปเกรดให้นะคะเป็นเบาะหนังนะคะเดินได้สีแดงนะคะพร้อมด้วยหน้าจอนะคะสัมผัส8นิ้วนะคะรองรับ Android Auto กับ Apple CarPlay นะคะแล้วก็ส่วนที่เราติดตั้งเพิ่มนะคะก็จะเป็นกล้องบันทึกหน้าและหลังแล้วก็ตัวนี้พร้อมด้วยตัวกล้องถอยให้ด้วยนะคะส่วนพวงมาลัยของรุ่นนี้นะคะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะ Ford นะคะให้พวงมาลัยไฟฟ้าตั้งแต่ตัวเริ่มต้นนะคะแล้วก็มาพร้อมกับช่อง USB 2จุดนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวลำโพงนะคะในรุ่นนี้มีให้6จุดกุญแจนะคะของรุ่น XL Passport นะคะก็เป็นกุญแจรีโมท1ดอกแล้วก็เป็นกุญแจสำรอง1ดอกค่ะก็จบรีวิวนะคะรอบคันนะคะของรุ่น XL Passport นะคะของคันนี้นะคะที่แต่งหน้าเป็น F150 Spider นะคะพร้อมด้วยไฟมาแต่งนะคะถ้าลูกค้านะคะท่านใดสนใจนะคะโปรโมชั่นนะคะสามารถติดต่อหาเก๋ได้เลยนะคะที่เบอร์0837131888แอดไลน์จากเบอร์โทรได้เลยนะคะแล้วก็เก๋ฝากช่องทางของเพจ Facebook นะคะชื่อเพจนะคะ Ford ป้ายแดงโปรแรง by NK นะคะช่อง YouTube นะคะ Ford เก๋ Channel นะคะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเก๋จะพามาดูรถ Ranger นะคะแต่งแบบไหนสไตล์ไหนนะคะฝากลูกค้านะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เก๋ด้วยนะคะวันนี้นะคะเก๋ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ